สวัสดีนะคะเสียงอาจจะไม่ชัดนิดนะคะจะเลิกฟังทั้งอำเภอพอเธอเห็นแก่ตัวนั้นรู้ไหมนะคะก็พูดนิดนึงนะคะวันนี้ก็เพิ่งหายนะคะป้าเป็นภูมิแพ้นะคะคือแพ้อากาศถ้าอากาศเปลี่ยนเนี่ยอาการป้าอย่างที่เห็นนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะที่ป้าหายไวๆนะอย่างป้ารุ่นป้านรกมันไม่ค่อยอยากได้นรกไม่รับมันอยากให้ป้าอยู่ต่อไงนะคะก็สำหรับหลายๆคดีที่พวกเราเห็นกันน่ะดูให้ดีนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องของเรื่องการเงินค่ะนะคะเรื่องผลประโยชน์นะคะแต่ถ้าใครจะผิดจะถูกเนี่ยเราดูเป็นคดีไปนะคะเรื่องของน้องชมพู่เดี๋ยวป้าก็จะมาพูดแยกนะคะเรื่องของเจนนี่ก็อาจจะพูดแยกแล้วก็เอางี้3คดีที่ตอนนี้ดังๆอยู่นะคะก็คือคดีของน้องชมพู่นะคะคดีของชื่ออะไรวะยังไม่ค่อย 100% มึนอยู่เดี๋ยวคดีของเจนนี่แล้วก็คดีของบอสอยู่วิทยาที่มันแบบสังคมมันเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของความทยานอยากได้ของคนอื่นง่ายๆเลยอย่างของเจนนี่เนี่ยเจนนี่นี่นะคะป้าบอกเลยว่าคงจะดับอะค่ะงานนี้นะคะเพราะว่าดังได้ก็ดับได้นะคะเจนนี่และการที่คุณเนี่ยเอาเปรียบคนอื่นน่ะมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้เอาง่ายๆแล้วกันนะคะคำว่าบิสเนสนะคะบิสเนสนี่จะต้องเขาเรียกว่าผลประโยชน์เนี่ยต้องเกลี่ยกันให้สมน้ำสมเนื้อไม่ใช่ฉันได้อยู่คนเดียวและทำไมเจนนี่เนี่ยถึงเอาเฉพาะเด็กๆเข้ามาอยู่ในสังกัดเพราะหนึ่งคอนโทรลง่ายนะคะคอนโทรลง่ายเอาเปรียบง่ายนะคะนี่พูดถึงแล้วพูดถึงเด็กเนี่ยถูกเอาเปรียบง่ายแล้วการที่เจนนี่เอาคนมาอยู่ในบ้านแล้วทำตัวเหมือนเขาไม่ต้องจ้างคนใช้แต่ฉันมีคนใช้แต่ฉันอ้างขึ้นว่าฉันเนี่ยทำค่ายเพลงอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็ดูแย่มากแล้วยิ่งแท้เข้าไปนะตอแหลแท้สีข้างถลอกเนี่ยไม่ได้ดูดีขึ้นเลยนะป้าบอกนะส่วนป้าเนี่ยใจอยู่ที่น้ำหนักเนี่ยไปอยู่ที่น้องก้าวนะคะน้องก้าวว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กที่จริงๆแล้วเป็นเด็กที่ยอมคนนะดูออกนะว่าเป็นคนยังไงก็ได้อะแต่ในเมื่อเขาทนไม่ได้เนี่ยเขาออกมาฟ้องไงป้าที่พูดป้าพูดไปแล้วไงว่าเกิดเป็นคนหัดเป็นคนขี้ฟ้องนะฟ้องสังคมใครจะทำอะไรกับตัวคุณเราต้องฟ้องสังคมเนี่ยป้าก็ฟ้องสังคมเนี่ยมีคนนึงนะมันบอกอีเพนอีรวยปามแต่จ้องจะฟ้องร้องป้าจะเอาจะตังป้าเหมือนก็ยั่วให้เราด่าอย่างนั้นอย่างนี้เนาะนั่นแหละนะแต่กูบอกมึงเลยอีปัญญาอ้อนถ้าด่ากันไปด่ากันมาน่ะนะเขาไม่เอาเป็นลกสารและเมืองนอกอีดอกก็บอกแค่นี้แหละแต่สำหรับอย่างของน้องก้าวไม่ป้าว่าได้นะคะเพราะว่าเอ้ยทำเป็นเล่นไปนะเป็น10ล้านอัพนะก็ทั้งค่ายดังแม่งอยู่เพลงเดียวอะจะเลิกฟังทั้งอำเภอพอเธอคนเดียวนะรู้ไหมเจนนี่เธอทำไปได้ยังไงเอาเปรียบเขาเกินไปแล้วมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะสังคมโซเชียลนะมึงอย่าได้ทะลึ่งกับสังคมโซเชียลนะจะบอกให้นะสังคมโซเชียลนี่เป็นสังคมที่มีความยุติธรรมสูงนะกูบอกซะก่อนนะเอานี่เรื่องจริงเพราะทุกคนก็เรามาเพราะเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อความยุติธรรมไงป้าบอกกับพวกคุณนะว่าป้าเนี่ยสบายใจที่สุดเห็นไหมพูดคลิปมาทั้งหมดกี่คลิปแล้วเนี่ยคือหลายคลิปแล้วก็รวมแล้วเป็นล้านวิวละเพราะ300,000-400,000ไม่เอาตังค์ไม่เอาค่าโฆษณาเอาได้แต่ไม่เอาถามว่าทำไมอ่ะก็ในเมื่อพวกคุณสังคมโซเชียลนะคะที่ช่วยกันตามคดีต่างๆทวงหาความยุติธรรมพวกคุณยังไม่ได้ตังค์เลยอ่ะป้าได้ตังค์คนเดียวอ่ะมันจะดูจิตทางกับพวกคุณหรือเปล่าป้านึกถึงความรู้สึกของพวกคุณนะป้าถึงไม่เอาเลยค่าโฆษณาอะไรก็ไม่เอามีสิทธิ์ค่ะจะให้หนึ่งขยิกสมมติว่าวิวละสลึงสมมตินะคะป้าใส่ไปเลย20นาทีนี่หนึ่งสีเหลืองๆอ่ะตึ๊กตึ๊กตึ๊กสี่อันป้าได้บาทหนึ่งต่อวิวป้าได้บาทหนึ่งต่อวิวละคุณมาแสนวิวป้าก็ได้ละรอบละแสนบาทถูกไหมแต่ป้าไม่เอาบางคนบอกอีเพนมึงรวย
รวยแม่รวยมันไม่ใช่ประเด็นคนถ้าแม่งยิ่งมันมีเงินนะมันโลภนะมึงทำยังไงมันก็เปลี่ยนมันไม่ได้หรอกก็มึงดูอีเจนี่สิมีรถตั้ง 7-8 คันนะถ้าเกิดทุกคนในค่ายนะทุกคนมีรถขับเหมือนกันหมดเลยเจนนี่ก็มีทุกคนก็มีรวยเขาเรียกว่ารวยไปด้วยกันอะไออย่างนี้นะป้ายังว่ามันแฟร์เข้าใจคำว่าแฟร์ไหมยุติธรรมไหมเข้าใจไหมตรงนี้นะน้องก้าวก็มีรถขับดังไปด้วยกันอ่ะเด็กในวงก็มีเงินมีทองไปด้วยกันน้องปงน้องเปามีเงินไปด้วยกันใครเขาก็อยู่ด้วยนะป้าบอกเลยนะว่าป้าเนี่ยมันกินไม่ลงอ่ะบางทีถ้าเกิดยิ่งเงินต่อให้เงินโฆษณานี้เป็นของป้าป้าพูดคนเดียวอยู่แล้วถูกไหมแต่ป้ามานึกถึงพวกคุณไงพวกคุณฟังเนี่ยว่าคุณก็ฟังคุณก็ตามคลิปคดีน้องชมพู่เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้น้องชมพู่ป้าก็มาเรียกร้องความยุติธรรมให้น้องชมพู่1สิทธิ์1เสียงเหมือนกันแต่ป้าได้เงินอยู่คนเดียวอ่ะป้านึกถึงจิตใจพวกคุณนะป้าไม่เอาจริงๆบางคนก็เมื่อกี้ป้าพูดไปแล้วนะคะว่ารวยไม่รวยไม่ใช่สำคัญมันสำคัญที่ว่ามันอยู่ที่ใจที่จิตคิดจะให้เนี่ยถ้าป้าเป็นเจ้าของค่ายเองนะหุ้ยรวยเท่าเทียมกันมองตรงรวยเท่าเทียมกันป้านี่จะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเลยหมายถึงว่าคุณทำมากคุณก็ได้มากคุณทำน้อยคุณก็ได้น้อยคนมันจะได้มีกำลังใจทำเพลงขึ้นมาเรื่อยๆสมมุติว่าป้าเป็นเจ้าของค่ายนะแต่ป้าไม่เป็นหรอกไม่ทำธุรกิจนะคะทำพูดทุกวันนี้เพื่อบุญกุศลส่งผลให้ลูกหลานเราเจริญก้าวหน้าบุญมันมีอยู่จริงถึงว่าคำสาปแช่งมันจะมีจริงเลยคุณดูสิลุงพลน่ะนะอีกฝั่งหนึ่งสาววิตีกะจะสาดขี้ใส่กลายเป็นสาดขี้มาถึงตัวลุงพลกลายเป็นทองคำเป็นยังไงคะไม่ได้อยากได้ของใครเลยนะลุงพลน่ะไอคนที่อยากได้กับไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องพี่อุ๊บวิริยะว่าจะให้สาววิตี3ล้านน่ะถ้าเป็นข่าวอย่างอื่นเนี่ยป้าก็ยังเขาเรียกว่าอะไรวะยังไม่ห้ามนะแต่ป้ากลัวอะไรอย่างนึงคือกลัวพฤติกรรมเรียนแบบคุณเข้าใจคำว่าพฤติกรรมเรียนแบบไหมพฤติกรรมเรียนแบบเฮ้ยทำแบบนี้ก็ได้เงินอ่ะมันก็จะมีชมพู่สองชมพู่สามจริงๆแล้วนี่นะเรื่องนี้คดีมันยังไม่สิ้นสุดนะคะเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนทำน้องแต่ว่าพวกเราที่ตามโซเชียลมาตลอดแล้วป้าก็ช่วงที่นอน2วันน่ะคือแบบนอนปวดหัวก็จริงนะจะดูแม่งย้อนหลังหมดเลยดูย้อนหลังดูของช่องวันเฮ้ยช่องวันนี่ฉลาดถามว่าทำไมปล่อยให้พูดให้หมดนักข่าวที่ปล่อยให้พูดให้หมดอ่ะมันพูดทั้งหมดมันก็จะหลุดออกมาไงมันก็จะหลุดออกมาพักนี้ไอ้แต่หายนะก็มาไอ้เอกที่ว่าหมอปลาเขาเรียกว่าเห็บอ่ะเห็บถึงบอกว่าเราดูกันออกว่าใครเนี่ยโหนกระแสเพื่อหวังผลประโยชน์ใครที่เข้ามาในกระแสเพื่อพดุงความยุติธรรมอย่างหมอป้าป้ากล้าพูดนะว่าป้าก็ตามแกมานานนะป้าชอบมากเลยตอนกระโดดถีบศาลน่ะศาลพระภูมิเนี่ยเงินก็ไม่ได้หานะไฟก็จะแบบวิบวับวิบวับวิบวับใครจ่ายค่าค่าไฟให้เจ้าที่วะก็พวกเรานี่แหละถ้าเจ้าที่แน่จริงต้องไปทำงานหาตังเองมาจ่ายค่าไฟเองนะไม่ใช่มาให้พวกเราจ่ายค่าไฟให้นะป้าถึงบอกโอ้ยกูโคตรสะใจเลยเพราะป้าลูกศิษย์อาจารย์พยอมไงพูดเนี่ยคำพูดของป้าเนี่ยคือคำพูดของหลวงพ่อพยอมนะแล้วให้ทำไมอะศาลอะแล้วไม่เห็นเราเมืองนอกกูไม่เห็นเขาแม่งมีศาลเลยอะไรก็ไม่มีแขวนได้ไหมกูไม่เห็นเป็นไรเลยอยู่เมืองนอกมาหลายปีมากแล้วไม่เห็นแขวนน้องแนงน้องแนงแขวนซะอีกนะมึงเอ้ยนะมันจะฟาดหนังหน้ามึงเวลาหน้าไหนเฮียอันตรายจะเพิ่มคือได้พ่อมึงแขวนนี่แหละกูบอกมึงซะก่อนก็ตามนี้พอนะพูดเยอะแล้วช่วงนี้ยังเจ็บคอไม่หายนี่เรื่องของเรื่องอะป้าเนี่ยเห็นหมอปลาอุ๊ยเดี๋ยวชมนิดนึงชอบเมียหมอปลาว่ะแซบนางแซบกูไม่ได้มาหามึงนะกูมาหาลุงบนชอบคนแซบแซบแบบเนี้ยไปกันของน่ารักว่ะชอบคู่เนี้ยจริงๆป้าชอบหมอปลามาตั้งแต่ก่อนแกแต่งงานอีกนะตอนแรกป้าก็คิดว่าเฮ้ยเมียหมอปลานี่ก็คงจะแบบผู้ดีกระแดะอะไรอย่างเงี้ยป้าไม่ชอบไงคือแบบป้า
จะแอบมันไส้อะไรเงี้ยถ้าพอเจอนางฮุบแซบนางแซบเมียหมอปลานางแซบแซบนะก็เห็นหมอปลากินตีนไก่ค่ะแกงเขียวหวานไปร้านไทยมาละเรียบร้อยนะตอนนี้ก็มาจดร้านฝรั่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนี่จะเดินให้ห่างๆคนแล้วก็ล้างมือนะคะเพราะว่าตอนที่ป่วยก็ยอมรับว่ากลัวนิดนึงถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกว่าอาการมันจะหนักนะหนักก็ฟังคนไทยที่มันหายแล้วนะก็คือแม่งสุขภาพแย่พวกนั้นเถอะก็เห็นหมอปลาเขากินตีนแกงเขียวหวานตีนกับขนมจีนก็อยากกินบ้างนะคะแต่เอาจริงป้าเป็นคนขี้เกียจทำกับข้าวนะไม่ได้ขยันเหมือนหมอปลาพายัดหาได้ทุกวันหรอกหมอปลาในขยันนะจะบอกให้นะแกขยันทำโน่นทำนี่ทำกับกงกับข้าวถึงมี YouTube ของแกไงหมอปลาพายัดหาวันเพ็ญเห็นหมอปลายัดหาก็อยากยัดหาด้วยนะคะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากชิลๆกันนะคะสำหรับเจนนี่นะคะป้าคิดว่าเขาไม่สามารถอยู่ในวงการนี้ได้ค่ะบอกแล้วไงดังจากโซเชียลมึงก็ดับจากโซเชียลนะสังคมโซเชียลเป็นสังคมที่เขามีความยุติธรรมสูงนะพูดกันจริงๆเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะเข้าใจไหมเขาไม่ได้ประโยชน์แต่เขาปกป้องคนที่เสียประโยชน์เหมือนที่คนที่ติดตามเรื่องคดีชมพู่มาเนี่ยเขาแค่สงสารน้องที่กลายเป็นเหยื่อใช่ไหมคะเรามาคุยกันดีกว่าไหมว่าในอนาคตเราจะทำยังไงป้องกันไม่ให้เกิดเด็กเป็นเหยื่อเรามาคิดกันดีไหมคะว่าเราจะทำยังไงกันดีว่าไม่ให้เด็กเป็นเหยื่อกับเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนหมากให้ทุกคนเล่นน่ะพวกสายโอนไวนะบอกซะก่อนนะพวกมึงนะที่ทำให้มีคดีแปลกๆเกิดขึ้นนะพวกมึงนะแต่ยังในกรณีลุงพลที่เขาให้บ้านให้อะไรเนี่ยนั่นอะให้พวกเศรษฐีเขาทำงานแล้วเขาให้แบบของมันถมแล้วเต็มอะถ้าให้เงินคนกูบอกนะมึงเอาเงินไปถมทะเลเถอะมันถมไม่เต็มแล้วมันจะทำให้คนนิสัยเสียก็ไม่เห็นเหรออยากจะมีชีวิตเปลี่ยนไปในโซเชียลกูดราม่าขึ้นมาเงินไหลมาเทมาอ่ะมันยุติธรรมกับสังคมเหรอคนอื่นก็ต้องทำงานกี่ปีกว่าจะได้เงิน3ล้าน4ล้าน8ล้าน9ล้าน10ล้านเนี่ยแต่พวกคุณมาแค่ดราม่าบีบน้ำตานั่งร้องไห้นี่กูพูดถึงไอทีนะอ่ะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกตอนที่ป้าสบายดีกว่านี้ตอนยอมรับว่าตอนนี้ยังมีอาการปวดหัวอยู่นะแต่ไม่ใช่นี่แน่นอนไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะไม่ใช่โควิด19แน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นโควิด19สามีป้าเขาก็โทรถามนะแต่การที่ป้าแยกนอนนะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรวะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะนะคะปลอดภัยไว้ก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวป้าจะจอดรถนะคะนี่บัตรจอดรถนะคะจอดรถเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อสามีเขาคิดตั้งแต่ตอนที่ป้ายังไม่หายนะว่าจะทำเขาเป็นข้าวผัดชนิดนึงอ่ะของเขาอ่ะนะคะอร่อยมากเขาทำอร่อยเขาก็อยากทำให้เรากินเราก็อยากกินแต่พอเราเห็นหมอปลากินขนมจีนตีนไก่ถือว่าคลิปนี้ชิวๆนะทักทายแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยป้านะคะป้าเห็นกำลังใจจากพวกคุณแล้วนะป้ารู้สึกว่าอุ๊ยโอ้โหทุกคนอยากให้เราหายอ่ะเราต้องหายปวดหัวนิดหน่อยอย่าไปนอนแม่งใช่ไหมเพราะปกติถ้าบ้านป้าเวลาเป็นภูมิแพ้ทีแม่งนอน 4-5 วันแล้ว 3-4 วันแล้วนอนแต่ตะก่อนเป็นภูมิแพ้มันไม่มีปัญหาไงไม่รู้สึกอะไรถ้าเป็นหวัดแต่ตอนนี้มันมีโควิดเข้ามาเราจะต้องเซฟตี้ไว้ก่อนว่าเอ้ยตกลงเนี่ยเราป่วยเป็นอะไรกันแน่กลัวที่สุดกลัวเอาไปติดคนอื่นลำพังตัวเองมั่นใจค่ะว่ามันไม่ตายหรอกเพราะหนึ่งเราเป็นคนแข็งแรงมันอยู่ที่ร่างกายของคนด้วยนะคะขนาดอีแม่ใหญ่น้อยมันยังไม่เป็นอะไรเลยขนาดเขาแก่กว่าป้าอีกนะแล้วก็แถมมีโรคประจำตัวด้วยแถมอ้วนด้วยนะโอเคนะคะเดี๋ยวป้าไปซื้ออาหารซื้อไก่ย่างเพิ่มนะคะแล้วก็ป้ารับประกันได้นะคะว่าป้าจะไม่สนมีคนมาสั่งป้าว่าป้าครับเพิ่งหายป่วยอย่าสนนะขอร้องอย่าสนนะคะป้าก็จะเชื่อพวกคุณนะคะแล้วเดี๋ยวป้ามาฟ้องสังคมนะคะวันนี้มีคนมาจะมาฟ้องร้องเอาทรัพย์สินป้านะอีดอกพวกนี้ที่มันคบกับป้านะ
มันอยู่สวิตเนี่ยจะเล่นทางกฎหมายอ้าวพอมันรู้ว่าเรามีเงินไงจะแบบจะเขาเรียกว่าจะตบทรัพย์อ่ะมึงมาได้เลยนะกูบอกซะแล้วมึงจะได้หรือเขาเรียกว่าได้แต่หมอยกันรอยยิ้มเพราะกูไม่ได้โง่กูบอกแค่นี้อีดอกอีสาวอาโกโก้ที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ไม่อยากเอ่ยชื่อมันถามว่าทำไมช่วงนี้เรามีคนตามเยอะเดี๋ยวคนก็ส่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยากดังอยู่แล้วอีห่าพวกนี้เดี๋ยวแม่งฉวยโอกาสดังให้มันดังด้วยตัวมันเองอย่ามาอาศัยชื่อเรานะคะเพราะว่าป้าเนี่ยที่ป้ามีคนรู้จักเนี่ยเป็นเพราะว่าป้ามีหัวใจรักความยุติธรรมป้าไม่ชอบความระยำเอาเปรียบสังคมป้าบอกแล้วนะคะว่าปัจจัยสี่มันต้องสองมือทุกคนได้รับมาสองมือหนึ่งสมองเท่ากันนะคะถ้าคุณไปให้เงินคนนะมันถมไม่เต็มแต่อย่างลุงพลนะที่เขาได้โน่นได้นี่เป็นชิ้นๆนะมันถมเต็มเข้าใจมั้ยอย่าไปสร้างกิเลสให้กับคนพวกคุณนั่นแหละพระเนี่ยนะจะบอกให้นะที่เสียคนก็เพราะพวกคนที่ชอบเอาไปบริจาคเยอะๆอ่ะแล้วก็พระที่มีเงินเยอะๆไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรก็ไปแจกสีกาสิถ้าใครอยากจะทำบุญนะเดี๋ยวบอกให้ทำงานทำบุญที่ไหนจะทำบอกให้นะทำบุญที่วัดหลวงพ่อพยอมกัลยาโณเพราะแกเอาไปเลี้ยงคนแก่เอาไปต่อยอดทำธงทำสวนให้คนมีอาชีพนะคะเรียกว่ากินไม่หมดหรือว่าถ้าเกิดคุณยังทำงานทำบุญกับคนเจ็บป่วยนะนั่นแหละวัดพระบาทน้ำพุไงนะป่วยใกล้ตายจริงๆลมมันแรงนะคะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้านะคะคลิปที่ป้าจะเดี๋ยวเด็กหน่อยป้าจะทำคลิปอย่างนี้นะคะแยกว่าคดีนี้ป้าจะบอกคุณแล้วว่าป้าพูดถึงเรื่องคดีบอสอยู่วิทยานะป้าพูดถึงคดีน้องชมพู่นะป้าพูดถึงคดีเจนนี่นะเดี๋ยวป้าจะบอกกับพวกคุณเป็นหมายถึงว่าคุณเลือกฟังเอาเลยแล้วไม่ต้องห่วงนะคะว่าเฮ้ยกูเข้ามาดูแล้วอีเพนมันได้ยอดวิวมันจะได้ตังค์ไม่ต้องกลัวค่ะในเมื่อคุณเป็นคนในสังคมพูดเพื่อสังคมคุณไม่ได้อะไรป้าก็ไม่ได้อะไรก็เขาเรียกว่ามีความสุขเท่ากันนะคุณก็รู้สึกดีเฮ้ยมาเม้นใต้คลิปแล้วป้าพยายามจะอ่านให้หมดนะบางทีอ่ะป้าจะอ่านปุ๊บมันแฮงเหมือนกับบางที8 900คอมเมนต์เนี่ยรันลงมาอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามจะอ่านวิธีที่คุณจะรู้ว่าป้าอ่านหรือเปล่าเนี่ยป้าจะคลิกไลค์หมายถึงว่าคลิกเป็นรูปหัวใจให้อ่ะนะคะให้รู้ว่าอันนั้นป้าอ่านแล้วนะถ้ายังไม่มีนะป้ายังไม่ได้อ่านนะพูดตรงๆเพราะว่าบางทีมันแฮงนะมันดาวน์โหลดให้ป้าไม่ได้แม่งแฮงเลยแฮงเลยกูเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวป้าจะไปซื้ออุปเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่สามีป้าเขาจะทำให้ป้ากินนั่นแหละนะคะรักนะทุกคนสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วก็บอกแล้วซื้อกินไม่หมดนะฝากเลยค่ะคดระวังเจอคุกนะคะอย่าใช้คำว่าคุกจะกินไม่นานนะคะคุณไม่มีสิทธิ์กินได้อีกแล้วถ้าคุณเป็นคนคดโกงสมัยนี้นะคะมันเป็นสมัยที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะสังคมโซเชียลนะมึงอย่าทะลึ่งนะกูบอกซะก่อนนะนะโอเคนะไปละปุ๊บ